ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดระยองค่ะบอกเลยว่าเดือดร้อนกับหญิงสูงวัยคนนี้จนชาวบ้านพากันเรียกแกว่าป้ามหาภัยวันวันหาเรื่องก่อกวนคนในชุมชนเสร็จแล้วเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจจะเรียกเอาเงินจากคู่กรณีนะคะชาวบ้านบอกเวลามีปัญหากับป้าคนนี้ไปแจ้งความทีไรตำรวจก็บอกอ้าวคนเดิมอีกแล้วเหรอแต่สุดท้ายก็ยังทำอะไรไม่ได้เอาไปดูคลิปหลักฐานกันค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไปพูดกับผัวดีบอกพวกดีๆวะไม่รู้ว่าทำอะไรเอาไปหายเลยหายไปเลยจริงมั้ยเรียกจริงมั้ยเออทำท่าหายจริงมั้ยมึงก็รู้อ่ะฮะมึงก็รู้อันนี้กูเอามีแค่มึงรู้อ่ะลองดูป้าร้องอ้าด้วยเพียงคุยงคว่างคว่างปึงปึงปังปังแกปาก้อนหินใส่เพื่อนบ้านด้วยนะนี่เป็นแค่ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งของวีรกรรมของป้าคนนี้ก็คือป้ามุนีชาวบ้านพากันเรียกแกว่าป้ามหาภัยนะคะป้ามุนีอายุ56ปีค่ะเป็นชาวบ้านอยู่ที่ชุมชนมุสลิมปากคลองตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะอย่างที่บอกนะว่าป้ากำลังด่าทอเพื่อนบ้านแล้วก็เขี้ยงก้อนหินใส่นะคะคือเราต้องดูดเสียงเป็นช่วงๆเพราะว่าหยาบคายด้วยจากนั้นไม่พอป้าแกเอาท่อนเหล็กเนี่ยค่ะไปทุบกล่องพลาสติกนี่ๆแล้วก็ประกาศเลยนะว่าจะเอาเรื่องเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนทั้งที่แกเองอะค่ะเป็นฝ่ายเข้ามาทำลายข้าวของมาด่าทอเขาเจ้าของคลิปชื่อนางสาวมุนาอายุ23ปีซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านของป้ามุนีนะคะน้องมุนาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนั้นตัวน้องกับครอบครัวนั่งอยู่ในบ้านอยู่ๆได้ยินเสียงป้ามุนีส่งเสียงโวยวายเอาไม้เนี่ยตีอะไรสักอย่างอยู่นอกบ้านคุณพ่อก็เลยเดินออกไปดูแล้วมีปากเสียงกันเธอก็เดินตามออกไปบอกป้ากินยาแล้วเข้านอนเถอะกลายเป็นว่าไปจุดชนวนเลยทีนี้ถูกป้ามุนีด่าทอคว้างก้อนหินเข้ามาในบ้านแล้วตัวเธอเองกับป้ามุนีก็เปิดฉากตะลุมบอลกันเลยค่ะหลังจากนั้นน้องมุนาก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองระยองตำรวจกลับบอกว่าเป็นเหตุสมัครใจวิวาทต้องดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายแล้วป้ามุนีเนี่ยยังไปให้การกับตำรวจด้วยว่าพ่อของเธอเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายก่อนจะเรียกร้องเงินค่าเสียหายจากครอบครัวของเธอเท่านั้นไม่พอตอนไปโรงพยาบาลป้ามุนีเขายังประกาศด้วยนะว่าจะไม่ยอมจบเรื่องง่ายๆแล้วจะก่อเหตุอีกนะคะทำให้ครอบครัวของเธอหวาดกลัวต้องผลัดเวรกันนั่งเฝ้าหน้าบ้านนะคะอยากกลับบ้านก่อนแล้วกลัวไหมเธอก็กลัวนะคะเพราะว่าไปแจ้งตำรวจเขาก็พูดกับหนูเลยว่ารับแจ้งทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้ไปตรวจร่างกายสุดท้ายหนูกลับมาบ้านเนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงกันหมดเมื่อคืนก็มานั่งเฝ้าหนูกันถึงเที่ยงคืนว่าเขาจะออกมาอีกไหมเพราะเขาพูดกับหนูที่โรงพยาบาลว่ากูไม่จบไม่ง่ายหรอกยังไงกูก็จะเอาอีกไปที่โรงพยาบาลเขาก็มายืนจ้องหน้าหนูนะจนเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าป้ามามองหน้าเขาทำไมเขาก็บอกว่าก็อีเนี่ยมันทำฉันแต่อยู่ที่สถานีตำรวจอ่ะเขาบอกว่าพ่อหนูเป็นคนทำงงมากแล้วแต่พออยู่ที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าหนูเป็นคนทำเหมือนว่าอยู่กับทีนี้คุณผู้ชมครับวีรกรรมของป้ามุนีเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ายังไม่หมดแค่เท่านี้นะเคยบุกเข้าไปอารวาสในมัสยิดทำลายข้าวของพอคนเข้ามาห้ามก็ไปกล่าวหาว่าเขาจะไปทำร้ายร่างกายก็ไปแจ้งความเพื่อไปเรียกเงินค่าเสียหายนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ป้าแกบุกไปในมัสยิดแห่งหนึ่งนะฮะเนี่ยบุกมาแบบนี้เลยนะครับป้ามุนีเนี่ยก่อเหตุแบบนี้บ่อยจนชาวบ้านเขาเอือมระอาดูสิไม่รู้จะทำยังไงวันดีคืนดีนะฮะโยนกระเบื้องใส่บ้านคนอื่นทำให้บางคนที่เขามีลูกเล็กเนี่ยเขาหวาดกลัวว่าเดี๋ยววันนึงจะเกิดเหตุร้ายตัดสินใจย้ายบ้านหนีไปอยู่ที่อื่นครับด้วยความที่แบบว่าเราเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี้ยแล้วเขาอย่างเงี้ยออกมาอารวาสด่าน้องมีลูกเล็กด้วยหนูไม่เป็นไรหรอกเราก็แต่ทีเนี้ยเรามีลูกไงบางทีเราจะไปเข้าห้องน้ำปล่อยลูกนอนแล้วเขาแบบอย่างเงี้ยเนาะบ้าๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยตัดสินใจต้องไปซื้ออยู่ข้างนอกเพราะหนูก็อยู่ไม่ได้โอ้คือถึงขั้นชาวบ้านต้องย้ายหนีแล้วอ่ะคุณผู้ชมทีนี้ประธานชุมชนแห่งนี้บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าป้ามุนีเนี่ยมีอาการทางจิตหรือไม่ก่อนหน้านี้เรื่องของป้าเคยเป็นข่าวมาแล้วด้วยซ้ำแต่ก็ยังไม่มีใครทำอะไรป้าได้ส่วนตัวอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มานำตัวคุณป้าออกจากชุมชนเพื่อที่ชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขค่ะเดี๋ยวท่านก็แจ้งบามังนะอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะรวมตัวกันนะเพื่อให้ปีสาวไปด้วยเพื่อให้รวมตัวเพื่อเอาคนคนนี้ออกจากนี่ไปก่อนรักษาว่าเขาเป็นอะไรกันแน่เพื่อความสบายของชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยคือตรงนี้ก็เดือดร้อนกันมากเลยโอ้โหแบบอยู่ๆไม่แน่ผมเพิ่งไปเอาไม้มาตีเขาเนี่ยมันมีมันผิดเพราะจิตเวชมันไม่ใช่แล้วอ่ะเราทำก็ตีทำไมอ่ะเอาเอาเงินเงี้ยใครไปจับมันพวกก็เอาเงินเงี้ยว่าเออเนี่ยมาทำร้ายฉันนั่งเงี้ยจนทั่วเนี่ยตำรวจเอือมละอาหมดแล้วอ่ะเราไปถึงแจ้งความไม่เอาโอ้เอาอีกแล้วอ่ะมันนี่อีกแล้วอ่ะตำรวจยังเอือมเลยค่ะแล้วถ้าตำรวจเอือมแล้วใครจะจัดการนะฮะทีนี้ใช่แล้วชาวบ้านเนี่ยเขายังต้องอยู่กันต่อไปนะคะทีนี้ในมุมนึงที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอาล่ะคุณป้าเนี่ยป่วยหรือเปล่าถ้าป่วยอันเนี้ยก็ต้องตีว่าเป็นคนป่วยก็ต้องรักษาแต่ถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันเป็นอันตรายทั้งกับตัวคุณป้าเองแล้วก็กับคนในชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นฝากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะรีบจัดการนะครับถ้าป่วยรีบพาคุณป้าไปหาหมอนะไม่งั้นก็ทำลายข้าวของแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นใช่ค่ะครับ